สวัสดีครับผมพี่น้องเดี๋ยววันนี้มันหยุดอีกแล้วครับมันหยุดวันเสาร์อีกแล้วเขามาหาไอ้แล้วครับผมฝากครับฝากก็เนี่ยฝนตกฝนตกแรงครับไอ้ฝนแรงเด็กผมมาไปการมากระเบื่อเนี่ยเจอเลยเอาทิ้งได้ไหมลินดูลินดูโอ้เนี่ยเราฝากลูกเนี่ยลินดูเนี่ยผมอึ้งอึ้งว่ะอึ้งวันนี้กบมาครับอึ้งใครวันนี้กบแก้วหน่อยโอ้กบหน้ากบหน้าครับขั้นตอนแรกเขาก็ต้องเอาโคมาเผาก่อนป่ะโคมาเผากันนะผมพี่เบลยังไม่ได้หอมเลยโอ้โหครับจะไม่ได้ง่ายไปนะเชฟเชฟเฮ้ยอะไรอย่างนี้เผาโคป่ะขั้นตอนแรกเขาเอาโคมไม่ได้แล้วครับพวกเราคิดอย่างนอกมาเผากันป่ะเผาเพื่อยังไงเชฟหอมครับเผาเพื่อดับคาวสูบผู้ไทยป่ะเนี่ยสูบเสริมสูบด้วยกันมังคมมังคมครับกบนากบนาฝนแรกเนี่ยไอ้ฝนตกในอากาศมากระมือเลยผมนี่กินแซ่บๆนะฝนตกฝ่าห้องจริงเหรอว้าวว้าวยิ้มเลยโอ้ครับเดี๋ยวเขาเผาสะพานรุ่งจึกใหม่ๆครับจะไปล่างของเผามันจะหอมมือเลยจริงๆกินเลยอะไรเนี่ยจะหอมมือเผาไว้เผาไว้ก็คือหอยกันเลยตอนต่อไปเรื่องจากที่เขาเผาพบแล้วเขาก็หลังเนาะเจ้าข้าวบอกว่าข้าวยังไงบ้างโอ้ข้าวอยู่นี่ตอนนี้แก่ข้าวแล้วก่อนเนาะครับมีน้ำกิ๊กห้วยแล้วกันลำไยแก่ข้าวครับอันนี้เสี้ยนขวางนะครับเสี้ยนขวางสวัสดีครับเสี้ยนขวางครับสวัสดีครับดูเรื่องเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพ่อพ่อครับผมอันนี้เสี้ยนขวางกาฬสินธุ์นะครับเสี้ยนขวางเคยกันแล้วสิครับผมหลังจากที่เข้าเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าล่างล่างไอ้ดำๆหรอกนี่นะครับล่างออกเลยเดี๋ยวผมจะซื้อข้าวครับจะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับไปเลยมันสีหอมกินควันไฟบ้านเฮานะครับปิ้งกบเต้นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวกบมาเขาบอกพาใส่ไอ้วิธีการพาใส่ก็ไม่ได้นอกกบแต่เมื่อกี้คือแล้วเดี๋ยวผมงงไว้นะครับไอ้นอกกบแบบว่าสามกบแบบพวกต้องหัวพวกหอยหยาดเนี่ยครับหอยน้ำลำไยน้ำลำไยน้ำเกี๊ยวไม้ครับเดี๋ยวผมกบหน้ากบฝนแหลกเน้นๆมึงของมึงมีใครอู้เนี่ยข้าวเหนียวเลยแต่มันมันเลยเนี่ยเอฟปีมันแซ่บเลยเนี่ยกบหน้าอันนี้มาจากสุพรรณบุรีครับผมกบนาสุพรรณบุรีเขาเลยก็ล่างวันนี้ครับล่างโอ้เนี่ยของที่เขาเลยรวมเรื่องพี่น้องมานี่อันนี้คือเครื่องนี่ครับนี่ครับนี่เครื่องเที่ยวนี่ออมครับมือนี่ออมครับผมมีนู่ออมกบครับนี่ผักใส่ผักหอมครับบักจิกครับผมหอมหอมข้าวธรรมดานี่แหละหอมเขียครับบ้านๆเดี๋ยวบ้านครับข้าจะใกล้ไว้ประกวดกับพระอีเลือดครับอีเลือดไม่ใช่เจ้าบ้านผู้ใดมาขมนะครับเอาใส่หลายๆผักใส่นี่นี่ผักใส่ครับครับยอดมะละเนาะมะละครับมะละขี้นกครับมะละขี้นกบ้านเฮานี่ล่ะเดี๋ยวกันเส้นกวางสีมาหามาอีกอยู่รู้สึกมันสิหน่อยพวกนะครับไปอีสานบ้านเฮาอื่นผักใส่ผักใส่ครับใส่ช่วงนี้ว่างเลยนะครับช่วงนี้อืมวันนี้เจ๊เก็บแล้วครับเนี่ยครับต้องรอนะครับบ้านนี้ก็การแบบตําเครื่องล้างสารเมนูไว้ให้รู้นี่ครับพร้อมกบครับจะไปไหนยิ่งจะไม่ได้ไหนมันเราจะกูกินแล้วนี่นะครับเมนูอมกบนี่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 ครับผมรังสรรค์เมนูครับวันนี้พร้อมกบใส่ผักใส่สูตรผู้ไทยครับผู้ไทยครับผู้ไทยกระสินครับผู้ไทยกระสินครับรอชมครับขั้นตอนต่อไปต่อเลยครับเสี้ยนกวางกระสินเทียบแบบไหนครับรังสรรค์แบบไหนครับผมเอาเดี๋ยวครับว่าบ่าบ่าบ่าครบนี่เดี๋ยวมึงเนี่ยกล้วยว่ากูถามมึงไม่กินวะเอาได้ครับอันนี้เดี๋ยวขอญาติไปหาว่าไหนวะไปหาผักใส่หรือผักกีละจักหน่อยนึงครับเดี๋ยวแอดผมมาถ่ายคลิปไปหาผักใส่บัดนี้เชฟโอ๊ตนี่เชฟบุญครับเชฟนะครับเขาผมหนึ่งเขาพี่น้องมาหลายกินกับผมก็มันร้อนนุ่มไม่ยังไงก็หนึ่งหัวใหญ่นะครับย่านพี่น้องไม่ยิ้มบอกเพื่อนไหมโอ้คิดน้ำขายน้ำเลยนะครับเชฟโอ๊ตเชฟโอ๊ตอนาคตครับ
เสียพันล้านครับอนาคตเชียงเหนือครับรอติดตามได้เลยเชียงเหนือสามแยกปากทางกระสินครับผมมีแผนมีโครงการอยู่อนาคตอีกไม่กี่ปีครับผมมีใหญ่เนาะเรียบเอาเนื้อยุดล้วนแต่ฟังเนาะมันไม่ไหมนี่ไหมล่างแล้วไม่ล่างแล้วเผาแล้วล่างแล้วล้างเลยแต่บ่เคยมีไม่ได้มาดูแลเลยมีสวนล่างบ้านป่ะอันนี้พันนะพันเลยดำเนินครับโอ้ยากกว่าบ่หนึ่งนี่ผมปูเองเด้อแขกดำเนินบ่นี่ครบทุกอย่างครับพริกมะกรูดมะนาวกะเพราอันนี้เขากำลังจะไปเก็บอยู่ก่อนเก็บผักไส้นี่เขากำลังคิดนกดีผักไส้ไปจะเอาไปดิเดี๋ยวผักไส้มาเก็บผักไส้นี่ครับโอ้นี่ผักไส้โชว์อยู่ครับนี่เท่านี้นี่มะละขี้นกนะเนาะครับมะละขี้นกภาษากลางมะละปลาเท่ากับผักไส้ครับโอ้แม่เก็บช่วยกันนิดนึงโอ้สายชิบโอ้สายเก็บผักดิเนี่ยมันเป็นความแซ่บนอกจากว่าสิกินแล้วต้องมีขั้นตอนในการหาเนี่ยซอยกันเฮ็ดมันจะดีครับปล่อยวางให้ยังขมลำไปใส่อ่อนขมเลยครับอาหารเอาไปหลายครับนี่ขี้เล็กโอ้ขี้เล็กนี่แต่ไม่เก็บแล้วครับอันนี้เป็นอีกต้นนึงเสียไปปูไว้อยู่อยู่สวนไม้เขาเนี่ยครับตัวนี้นั่งครับปูไว้ครับโอ้ยานางครับพี่ถึงเราอยู่กรุงเทพแต่สุภการแต่เราก็ปลูกกินนะครับอาหารพื้นบ้านเรายานางครับขี้เล็กเท่านั้นเลยนี่ขี้เล็กเก็บยานางเก็บยอดแข็งได้ต้นเคยไงแข็งไม่แข็งอันนี้หลังจากที่เขาเก็บผักเก็บยังไม่เขาก็มาล้างเนาะมาล้างแล้วก็มาเตรียมครับเนี่ยเด็ดผักไว้บ่เด็ดบ่ได้เด้อครับมันเนี่ยต้องเด็ดครับผมภาษาบ้านเฮาอยู่ห้องนี้เนาะค้าให้สะอาดแล้วก็เด็ดเอาใบกับยอดมันเนาะเอายอดอ่อนเน้นยอดอ่อนมันผักไส้เนี่ยผักไส้หรือมะละขี้นกมีหนังเด้อดีนะยังได้รสชาติเอาเลยครับใบครับเอาเบิดเลยใบบ่ต้องกินใครคิดใบบ่ต้องกินได้ก้านมันครับผมหลังจากที่เฮาไปเก็บผักมาครับอ่ะนี่ผู้พิเศษเนี่ยโอ้ยยังว่าสัมผัสบ่ขึ้นบ่มีขึ้นบ่แข็งสอนบ่แข็งสอนคือว่าต้องแข็งสอนบ่นี่คือว่าตะกองง่วงมาง่วงบ่ตะกองอันนี้อันนี้มันสิมีตะกองนึกว่ายังติดข้อต้องยิงธนูบ่นี่เออบ่สิเฮาเข้าโดนแฟนบ่เฮาโรงเรียนบ่ๆๆตะกองนู้นยังติดคอคึกอยู่ไม่ขึ้นบ่กบไม่ขึ้นบ่ถ้าเฮากินได้นะถ้ากินได้จะไม่บาปแล้วเราเออมีพลังบุญบ่แต่ตัวดูพลังก่อนว่ากินได้มั้ยโอ้สิตัวได้ตัวนี้ถ้ามีเสียงแล้วกินได้ตัวสิเฮ้ยกินมีเสียงว่ะมันเป็นเสียงธรรมชาติต้นไม้ไม่มีถ้าใส่กบอ่ะโอ้ขี้มูกจอกมันเป็นเสียงธรรมชาตินะขี้มูกธรรมชาตินะครับต้องตั้งใจฟังนะครับวิธีควบกบวิธีสับกบก็คือตัดปลายตีนทีมครับอย่าสับตัวน้อยนะครับสับตัวน้อยกินบ่แซ่บเด้ครับกบเปื่อยดูน้องน้องงามๆครับขาวๆเลยไอ้วิธีการนอกกบมันสิมีผลนะประมาณมันสิสดแม่นเนื้อสดจะบ่มีข้าวเลยนอกกบนอกฮะข้าวซะนี่โอ้บ่ข้าวเอาข้าวบ่เลยกี่ข้าวแกข้าวนำลุงใหญ่แกข้าวจังเลยเอาเด้อครับตัวลงไปครับไปดูครับพอดีเลยครับไปครับกูจะไม่ตรวจไปที่ไหนครับเด้อใครมาเนาะเออพวกเชฟกันเชฟหลายอย่างครับพี่พ่อข้าครับคนพี่เซ็นไอ้ไก่มันไก่วงอู้ดูกลมครับเผามันจะหอมนี่ครับผักกี่กี่ใช่ป่ะบ่ส่วนขั้นตอนวิธีเป็นไว้กี่กี่ได้มาแม่เขาแม่บ่ขั้นตอนวิธีการนอกกบกี่ใช่ป่ะเอาคือกี่กี่ใช่อยู่ถ้าเกิดมาเจียวหอยนอกกบหรือว่าครัวกบเนี่ยไปดูในคลิปเก่านะครับที่ลงมาเถียวก่อนนะหลายๆคนที่เคยครัวกบถ้าหลายๆตัวที่ปัญหาคือกระโดดเขาบอกด้วยปากเขาบอกนะกระโดดต้องแดงวิธียังไงเอาน้ำแข็งนอกครับไปเบิ้งที่ได้ยังครับไปเบิ้งเพราะเทใส่พวกเกิน20นาทีอ่ะนอกหมดเลยนิ่งเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนที่ฝรั่งเขานอกปลาโอ้ยยันนอกอยู่นะยันนอกส่วนเราก็ส่วนเราก็กินกบตาท้อนกินกบ
มีมีก๋วยซื้อมีก๋วยซื้อกินด้วยบ่เนาะตัวหานี่มาเลยสิเขานอนช่วงนี้เพิ่นบ่มานอนเนาะเขาบ้านนอนมีปัญหาตื่นตอนมีแต่ออกจ้าแล้วขายโอ้เชฟมีเมนูอีกอันนี้เมนูแบบอีสานเนาะอีสานเป็นผู้ไทยแล้วอีกเมนูนึงเชฟมีโชว์เดี๋ยวก็กระเพรากระเพรากบทอดเอาไปให้ลูกไส้บ่บ่เฮ็ดลูกไส้ต้องหายเออมีเฮ็ดกินกินกระเพราของมันพ่อค้าไอ้พ่อค้ามันดีใจว่าลูกไส้เฮ็ดเฮ็ดงานอยู่กระเพราก็จะกินเนาะท่านเด็กรักกระเพราอ่ะลูกไส้เฮ็ดงานเลยหน่อยครับแต่ว่าสั่งใหญ่นะครับพริกกระเทียมบ่ครับข้าบ่นี่ใบมะกรูดใบมะกรูดครับหั่นใส่เลยได้บ่กลัวนะอย่าไปเฮ็ดเหลียกคักเด้อครับมันสิแหงเอาให้ได้กินหอมพอครับหั่นใส่เลยหั่นใส่ยำใบมะกรูดตะไคร้เนาะครับเดี๋ยวหั่นใส่เลยจัก3หัวหัว3ต้นเนาะยังเฮาเบิ่งจำนวนกบเอาครับกบน้อยกบหลายแล้วแต่ครับไอ้พอดีเนาะพอดีเอาพอดีครับกบนะครับบาดนี้วันนี้สีดังบ่สีดังบ่นี่สีดังบ่เพราะอันพักหอมมาที่หลังมีร่าที่ร่าห้องข้างบ่แล้วยังทันไปนี่ครับสากสากใหญ่มีผลนี่ครับสามเหลียกไว้ให้มาของใหญ่ครับของใหญ่ครับใส่พลังครับอาหารพื้นบ้านเนาะว่าเขาทำอยู่พื้นเลยนี่ครับพื้นบ้านนี้ดีครับเดี๋ยวมาเทปูนนี่เจ๊กหน่อยเมนูเมนูไอ้เครื่องแกงเขาไม่มีอะไรเยอะก็มีพริกเทียมพริกกระเทียมใบมะกรูดกันมากแบบบ้านๆนี้ดีผู้ใดบ่มักกระเทียมก็บ่ต้องใส่ครับมันมีแต่ไข่ครับใบมะกรูดอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยกระเทียมมันหอมขึ้นมาแม่นครับมันก็สิหอมกระเทียมนี่เป็นกบที่เขาเผาล่างแล้วก็ซับไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำครับผมแล้วก็เครื่องแกงพริกแกงที่เชฟกวางตำไว้เป็นขาพริกกระเทียมใบมะกรูดเดี๋ยวรอดูขั้นตอนรอไฟครับที่รอไฟอยู่เราจะอมด้วยเตาถ่านนะโอ้สุดยอดจากที่ไฟเข้าเดือดแล้วเขาก็ข้างมอมาเลยใส่หนักจะหน่อยป่ะเชฟครับใส่หนักจะหน่อยอ๋อหนักว่าเจาะไม่เจาะไม่ต้องใส่หลายครับเพราะได้เนื้อที่เครื่องมันสุกน้ำว่าเจาะเจาะผมเครื่องแกงเท่าตำไว้เนาะพี่แกงเท่าตำไว้ครับครัวมาเด้อครัวเท่าบ้านไม่เป็นเลยตรงครัวเตาถ่านจะหอมโอ้หอมเลยความแล้วโอ้กินขึ้นเรื่อยมาข้าวเดียวไหมโอ้หอมเลยความเลยเดี๋ยวเกลือลงวิธีการปรุงครับเกลือลงมาเลยครับเนี่ยเราต้องลงหลายเนี่ยเพราะหยอดครับใส่เกลือหยอดซะก่อนหยอดใส่เครื่องนั่นซะก่อนเกลือถ้าเป็นอาหารนี่บานๆเท่านี้เบิ่งมีหลายเนาะคือปรุงเนาะเกลือกับปลาแดกเนาะเกลือแล้วบัดนี้ต่อไปด้วยนี่เด้ครับนี่ขายไม่ได้บัดนี้รสเด็ดนะครับน้ำปลาแดกโอ้นี่ขายไม่ได้ครับผมครับต้องเอาน้ำปลาแดกลงนี่ครับขายไม่ได้ครับเอาน้ำปลาแดกลงมานี่เออของแท้ครับนี่นะครับโอ้หอมขึ้นเลยครับต้องขัวใช่เอาเครื่องแกงใช่น้ำปลาแดกครับยังค่อยเอาเนื้อกบลงมานี่เครื่องกินก็หอมครับโอ้เข้ากันเลยเนาะนี่ครับมันถึงหอมที่ปลาแดกไปแล้วหอมเลยบ่เนี่ยสมุนไพรธรรมชาติเนาะหอมโอ้ฟุ่นละนี่ครับเพื่อนเตาถ่านมันก็ต้องรอเวลานะครับว่าเปล่าว่าได้คือเตาแก๊สเนี่ยใจเย็นนั่นจะไม่พอเนี่ยมันดีค่อยๆกินพวกเครื่องพวกยังมันหวานนะครับเป็นวิธีบ้านเฮามันบ่รีบบ่ต้องเร่งเนาะค่อยทำเรื่อยๆโอ้ยใหญ่ครับผมสวยงามเ
ูจะให้พี่น้องได้กินเนาะหอมหมดเลยหอมห่วยๆบานนี้ก็ครับอ่ะขั้นตอนต่อไปพ่อเดือดได้ที่แล้วเดือดได้ที่เลยกินเริ่มพร้อมแล้วอืมเครื่องมันออกเนี่ยปุ๊บเข้าลงครับพี่เอกเข้านี่แหละครับคือพี่เอกครับกบหน้ากบหน้านะครับกบหน้าขาเราคนหน้าขาเราพี่น้องโอ้ยกบหน้าเผาครับกบหน้าเผาครับเน้นๆครับเน้นๆกบหน้าเผานะครับเด้อข้นบาดนี้พี่น้องนี่มันเข้าเครื่องบาดนี้เอ้ยมันบดว่ามีอย่างที่ว่าสุดยอดคักบาดนี้นะครับพี่น้องคนข้นเลยบาดหัวเอ้ยหัวแล้วแมนครับหัวหัวมันเข้ากับเครื่องเทศเท่านี้ละข้าวตะไคร้ใบมะกรูดทอดมันหอมไปอีกดับข้าวแล้วเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเนาะแมนครับนี่สูตรกุ้งไทยครับสูตรกุ้งไทยกระสินเนอร์หัวแล้วก็ปล่อยไปบัดนี้แต่คนพ่อขวดนี่เคยกระสินใช่ป่ะพ่อขวดนี่เคยกระสินพ่อขวดนี่เชฟกวางเชฟกวางครับเชฟกวางครับเดี๋ยวไอ้เชฟอวดโปรซิโชว์ใช่ป่ะกระเพาะกระเพาะครับอืออย่าไปไปเลยสิบ่ไปเลยโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้หอมเลยหอมเลยหอมแบบบ้านๆเฮาพี่ก็มีกบหน้าครับผักไส้ผักไอ้มะระขี้นกฮะผักไส้ผักไส้สามคนผักไส้ผักสไลด์ผักไส้นี่ครับเห็นปะนี่วัวไว้มากเลยหัวเข่าคนยอดเลยนะครับแกนเขาแกนเขาแล้วว่ากบนี่เฮาเผามาแล้วแต่ว่ามันบ่ได้สุกครับครับแต่เฮากับกล้วยมันสุกไปก่อนการเผานี่คือการเป็นพอมันดับกินครับเผาดับกินดับกินข้าวซื้อนั่นนะครับมันสิกินควันไฟดีกว่ากินข้าวกบเนาะครับเนาะสิหอมแงนครับมันสิได้อรรถรสได้นี่ว่านี่ครับเวลากล้วยปึ๊บกบวิธีนอกกบกับไปเบิ่งคลิปครับไปเบิ่งคลิปถัดไปครับคลิปหลังครับคลิปหลังนะครับลงไปแล้วใส่น้ำแข็งเนาะครับเหมือนมาพี่น้องถ้าตัว2ตัวนี่เขาทุบหัวได้แต่หลายตัวมันทุบแบบลำบากอยู่ครับเห็นมาพี่น้องจากเนื้อสีชมพูเป็นเนื้อสีขาวพูนเรียบร้อยนี่เริ่มสุกแล้วเห็นบ่เริ่มสุกเริ่มสุกครับผมกลัวเลยครับเพราะต้องย่านว่ามันสีใหม่มัวครับยังไม่หอมเพราะว่าเนื้อกบเนื้อทุกอย่างมันมีน้ำออกมาอยู่แล้วครับยังไม่หอมมันบ่เนียนกลัวได้เรื่อยจะเก็บมึงครับคุณปู่ผู้ใหญ่ได้ทุกคนเลยเกลือกับปลาปลาแดกเขาเนี่ยครับแล้วเสียวพักเอาน้ำหยอดจักหน่อยแล้วก็เอาพักมาลงเนี่ยบาทนี่ออมให้จะไปออมอันน้ำหลายครับออมแข็งแข็งยังเสียบพี่น้องเอ้เนียนเนื้อเนาะวันนี้เนียนน้ำเนาะอู้ยควันหอมเลยกว่าจอดครับมีฝากไก่มากินเมนูมีฝากไก่ครับแล้วเสียงผู้บรรทายอันคลิปหนึ่งซิมเบิ้งจักรวาลมันก็ได้ชุดหรือเปล่าชุดแล้วชุดแล้วอู้นี่ตอนขาตรงเลยขอซิมเลยขอซิมเลยขอซิมเลยเดี๋ยวขอซิมเบิ้งตอนขาตรงนะครับกลัวแล้วนะพี่ชายมันเป็นยังไงบ่ได้ในปรุงยังหลายครับแก่น้ำปลาครับปลาครับปลาปลาปลาโอ้น่าได้หน่อยปลาเลยมึงไปได้หอมห่วยๆเนาะนัวครับนัวไม่ทานแล้วนัวครับเนื้อน้ำปลาครับเกลือนี่พอแห้งแล้วโอ้ควันเลยหอมเลยในการเล่นแบบนี้ถ้าผู้ใดมักน้ำหน่อยน้ำไหลก็เติมเอาครับน้ำล้างคกก็จะไข่ใบบกกรูดอยู่ในนี่ครับทั้งเบิดเอาทำนี่ครับเพราะต้องใช้หลายน้ำเลยน้ำเอาเจาะแม่นครับเอาทำนี่เด้อพี่น้องเด้อเจาะเจาะขันเข้าพักลงน้ำมันก็สีไหลอีกคือเก่าครับก็ต้องซีมเบื้องหน้ามันก่อนเอานวลมั่วไว้ครับถ้าเราพักลงมันก็พอดีข้าวอ่ะข้าวอ่ะข้าวนี่ดิเออข้าวอ่ะข้าวอ่ะโอ้เดี๋ยวครับโอ้ขอบคุณข้าวเออขอบคุณข้าวครับผมกินน้ำเก็บกล้วยแต่ละใหญ่แก่ข้าวเชฟบัวเนี่ยเชฟบัวข้าวอ่ะมันซีมแบบบ้านๆก็สิยกถ้าเราพี่รถล่ะแบบเชฟบัวเป็นไงครับพานแล้วในการครับเดี๋ยวมักเข้มมักไอ้เพชรนะครับปรุงที่หลังได้แม่นบาดีเด้ออันผู้เพิ่นมาพักอีเลิศเนาะทำเนาะมันอีเลิศแก้วหอมหลังจากที่เฮาครัวเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วเอาพักลงในบาดนี่
คือว่าเอาเห็ดกบสุกค่ะครับปรุงแซ่บๆนี่คือผักอีเดียก็ผักหอมผู้เพิ่นมักเนาะตามด้วยผักเน้นใส่ผักไปหลายๆจะหอมเฮ้ยๆก็หอมถ้าสมมติว่าน้ำผักออกก็มันจืดเท่ากับปรุงเอาครับเอาน้ำปลาแดกมาใส่ครับแม่น้ำนี่ด้วยครับเมนูนี้เนี่ยเอาน้ำปลาแดกกับเกลือครับอย่าเอาน้ำปลาน้ำปลามันสิเหม็นน้ำปลาครับเห็นป่ะนี่โอ้พี่น้องเด้อสีสันหัวเลยครับผมก็ใส่ผักเข้าไปสีงามเลยป่ะเนี่ยนี่นะครับผู้ใดมากน้ำไหลก็น้ำไหลอีกตะก่อนน้ำไหลไหลเลยเอาป่ะนี่ไม่เอาผักหอมครับยังก็ฮะจะพูดป่ะมาชูพูดพี่เลิศพี่เลิศเนาะอันนี้พระเอกเยอะๆเลยพระเอกเนี่ยบาดีพักใส่ครับสุดท้ายสำหรับสายคมขันเอาลงไว้กะทิคมไว้เอาลงซ่ากะทิคมซ่าครับแงนคือว่าเฮาเอาคมหลายลงไปเรื่อยผู้ใดมาคมหลายน่ะต้มจนเปื่อยรสอันนี้ให้ดูให้เปื่อยอันนี้คือเฮาแบบเอาแบบคมแบบพอดีครับคนนี่มันหยอบลงไปแล้วก็นี่แหละครับเรียบร้อยเลยอันนี้โอ้สวยงามครับเนี่ยอมกบใส่ผักอีเลือดใส่ผักไส่อมผู้ไทยอมอยอครับอมอยอบ่ได้อมน้ำหลายสูตรผู้ไทยกาฬสินธุ์ครับผมผู้ใดมักน้ำเอาน้ำใส่อีเด้อครับเด้อนี่พอดีเอาจองพอดีเนาะสังเกตบ่น้ำมันสิบ่หลายครับนี่พอดีทุกคนอุ้ยบาดนี่พี่น้องเด้อไปอันนี้เป็นอันเสร็จเมนูเนาะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเราขอชิมส่วนผู้ส้มจักบาดเอาผักน้ำมอผู้ส้มสิว่าแซ่บอีหลีบ่เออขอโทษครับมาสิบวันเดี๋ยวขอน้ำใส่น้ำด้วยเป่าเนอะเอาทำซิมส้มเนอะโอ้หอมปลาแดกแห้งปลาใหญ่เอี้ยงเนี่ยครับนี่โอ้ใครสนใจครับติดต่อสั่งไหนครับปลาปลาเจี๊ยงปลาใหญ่เอี้ยงปลาเจี๊ยงเปล่าโอ้ยน้ำเปล่าได้กันป่ะพวกชิมด้วยเชฟนี่เชฟครับอันนี้เป็นหัวหน้าเชฟจะมาชิมว่ารสชาติได้มาตรฐานป่ะเด้อฮะโอ้ไฟบ้านนี่ด้วยกันทั่วแล้วโอ้ยเลยมุกโอเคกินไหนครับกินไหนโอ้มีการบ้านเลยมุกว่ะโอ้มีเชฟจิตอ่ะมั้งครับต่อโอ้กินนะมากินแล้วโอ้นี่มากินตีนครับเชฟว่ามากินตีนแล้วไม่รู้นี่กินด้วยไม่รู้ให้เขากินครับอันนี้เขากินตีนครับเป็นไงสู้เอาละเอาอู้นะหอมทะลุกล่องเลยเป็นไรครับผ่านมาโอเคนวดนะนวดได้ไหมครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวครับผมหลังจากที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับตักพร้อมเสิร์ฟปลาไปชิมกันบ้างเดี๋ยวนะครับโอ้หอมครับขมอมลำมาเด้อพี่น้องมาเด้อวันนี้กินข้าวน้ำเดียวไม่ต้องห่วงหรอกเขาวะกินข้าวน้ำเดียวครับข้าวน้ำเดียวอมครบครับนี่สูตรเชฟวอดเดียร์คุยไม่ต้องคุยเยอะคุยหนักจนครับคุยอมครับอมเอาเจาะสุดยอดอันนี้คือคุยเอาแล้วก็จำน้ำครับสูตรจำน้ำนี่โอ้อมกบหน้าใส่ผักกิเลสผักใส่มาแล้วพี่โยมกินพร้อมกันกินข้าวน้ำเดียวเด้อป่ะเดี๋ยวข้าวน้ำเดียวครับครับอมกบครับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องมาเด้อโอ้ข้าวเหนียวเข้าเนาะเออเหมือนต้องเอาตังค์ให้เอาช่วยครับช่วยครับเนี่ยขอคนยังไม่ขอยังไม่ด้วยเนี่ยขอยังไม่ครับหนึ่งคือได้คนท้อนยิงกับออมกบเลยปั่นรอดเลยเรียบร้อยเอาใส่รอดไปอุ่นไหมเดี๋ยวก็ห่อก่อนยังไม่อุ่นครับอุ่นรอบหน้าโอ้บัดนี้มาเออฝนมาว่ะโอ้ครับผมตอนนี้ร้อนๆนู่นน่ะโอ้ยไปไปครับวันนี้ถึงขั้นตอนการกิน
ปั้นขนมปั้นไอ้ปั้นยังไงโชว์ดูกันเอากี่ครั้งครับผมเอากบครับเอากบเอามาจ่ายนะไปกี่ครั้งกันนะผมโอ้นี่โอ้ขอเนียวห่อนเนี้ยครับห่อนห่อนใหม่ๆนะครับว่าหยาดเตาด้วยเดี๋ยวร้อนๆอันนี้บานเท่ากับห่อนคือว่าแล้วครับหนึ่งไม่เขาเดือดเขาเดือดเขาวัดผู้ใดอยากกินนั่นผู้ใดอยากกินแซ่บกินนัวนะครับอันนี้อันนี้ข้ามมันพอเท่าเขียดนะครับด้วยโอ้หลุดมือไอ้องขลงบงไปนอนบ่องขลงครับข้ามพอเท่าเขียดบงไปนอนนี่เลยพี่น้องผู้ใดมักผักก็กินผักเจ้าสาวรับเสี้ยนกวางนี่มักผักครับอู้ข้ามองขลงด้วยกันอู้ครับเลยยอดสองอยู่เลยครับผมลองเบิ้งพี่น้องลองเบิ้งอมครบนี่กระเพาะครบสุดชิมอดสุดยอดครับผมหามาพอดีฝนไม่ไหมนี่ไปหาครบไปหามาลองเบิ้งสดได้พี่น้องพอดีสดตอนจบตัวได้ไหมเนี่ยโอ้ยแซ่บแซ่บสุดยอดนะครับครับผมหลังจากที่เฮาคิดกับเขาเรียบร้อยแล้วเฮากําลังบรรยากาศกินข้าวร่วมกันหลายคนร่วมแซ่บเลยครับอันนี้ก่อนเนาะโอ้นี่น้องมากกว่านี้เด้อเนี่ยยังไงพี่เซนดูบ่ค่ะนี่ก้อยขมโอ้นี่คือขายมาได้ขายมาแล้วขายมาได้ตัวก้อยร้านทางกะเพราตัวทอดก้อยร้านในเอื้องตําแซ่บครับผมกับแจ่มนี่บะเลือขอสิบกลมแล้วครับจุ่มนึงแบบมาพี่น้องกินข้าวกันแม่ไอ้ผู้ชายว่าเนี่ยกินข้าวน้ำเดียวป่ะมาด้วยกินข้าวกินข้าวน้ำเดียวเด้อไปด้วยเลยสุดยอดครับผมมีแต่แนวแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อเออน้ำลำไยเฮียน้ำลำไยเฮียแก้วแก้วแก้วพอเลยพอเลยนี่โอ้โหมีแล้วจำจู้อยู่นี่ก็เป็นเมนูที่นำเสนอครับซอยจู้อนาคตอนาคตป่ะเจอกันอยู่กระสินอยู่กระสินป่ะปากข้างสังเสียวป่ะผมอนาคตครับอีกปีไม่ว่ากันกำหนดกายผ่านปากทางนั่นแน่เลยครับคงสิมีอดต้นอดกับเอื้องจะอยู่นั่นแหละครับอดเอื้องอดต้นข้าวอดต้นอดต้นหอยไว้คือดับซี่เลยเอื้องสมคักอดโทษป่ะมาจกยางจกนะมุกเกี่ยวไหมนี่เนาะมาพี่น้องกินข้าวกันวันนี้มาลงมือวันนี้ยอด